วันนี้มาทำอะไรครับเอานี่นะฮะเรามารีโนเวทเรียกว่าเวทีร้านพี่โอ่งเรานะครับอันนี้เราก็ทำมันคล้ายๆเราจะเสิร์ฟไพ่แกเรามานั่งคิดเล่าเขาบ่อยเนาะเห็นเวทีแกเสื่อมโทรมแล้วก็ช่วยๆแกเนาะด้วยความสามารถของเราก็มีผมและเพื่อนโอ๋นะครับเพื่อนโอ๋หญิงคุณข้าวฟ่านะครับวันนี้เรา4คนจะมาร่วมรีโนเวทเวทีร้านลาบอินดี้นะฮะเดี๋ยวดูตอนจบครับว่าจะเป็นยังไงในงบประมาณเท่าไหร่ 2,000 บาทนะไม่เกินนี้เนาะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับนี่คือแนวเก็บสายเราต้องทำการทำลายก่อนครับก่อนที่จะมาสร้างก็ต้องรื้อก่อนนะโอเคเสร็จแล้วกลับบ้านได้เอาไงครับไปตั้งใจมากมั่วๆก็สวยใช่เนี่ยอย่างนี้มันก็จริงก็ได้แล้วนะแล้วก็ยังที่ยากอ่ะจะคือขึ้นไปเจาะยังไงนั่นแหละเพราะมันเป็นสังกะสีใช่ไหมอาจจะเจาะมันก่อนแล้วก็ยิงเข้าไปคือมันก็จะแบบประมาณนึงครับก็อยู่แบบไม่แน่นอยู่แบบไม่แน่นเก็บแรงไว้เก็บไปแล้วเอางั้นเอาเซนเตอร์ไปก่อนคุณลูกพี่โอ๋ดีกว่ามาคุยนั่นแหละใช่นี่เนาะสูงหน่อยไม่มีอะไรเลยก็ยิงฟองเข้าไปอีกรอบเลยแล้วมีฝ่ายซัพพอร์ตด้วยฝ่ายซัพพอร์ตตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการเปิดไฟประกาศนะครับจะมีคนดูอยู่ประมาณ40กว่าคนไปยิงครับโอเคครับก็หลังจากผ่านไปแค่สัก2ชั่วโมงนะเท่าที่เห็นนะครับเราก็ใช้หลักๆก็คือก็ใช้วัสดุในร้านที่มันเหลือใช้นะไม่ได้ใช้เราก็พยายามเอามาอะแดปต์แล้วก็ซื้อเพิ่มซื้อกระจาดซื้อผูกเหล็กถาดเหล็กก็ไปซื้อมือซุงมือสองมาเนี่ยครับก็ประมาณนี้ตอนนี้เสียดายเราติดไฟไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันจริงซื้อไฟพามา3ดวงติดตรงนี้นี่คือไฟ LED ไฟพาเลยเสียดายมากเพราะว่าตอนนี้หลังคามันรั่วเห็นมั้ยมีแสงเนี่ยถ้ามันไม่ใช่รั่วครับมันไม่มีหลังคาเลยครับผมเรียกว่าไม่มีหลังคาเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะกลับมาทำอีกรอบนึงหลังจากที่เขารีโนเวทหลังคาใหม่ประมาณกันยา3ปีไม่ใช่แต่สุดแล้วแต่ครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้อีกรอบนึงให้จบงานนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรที่ภาษานะครับเป็นสาระประโยชน์ที่เราไปเมาแล้วขับเลยว่าทำเป็นสาระประโยชน์ใช่ครับยังมีอีก3ร้านที่เราต้องไปมีร้านแสงจันทร์กับโรงเบียร์ที่เรามันทำแรงโอเคนะครับก็เผื่อนะใครอยากให้ไปรีโนเวทเรียกใช้ได้ครับราคาไม่แพงราคาไม่แพงเน้นสนุกเอาสนุกไม่เอากำไรเนี่ยกลับไปด้วยประมาณ3ล้านกว่าบาทครับที่เราทำไปวันนี้เท่าไหร่นะ3ล้านครับโอเคพบกันใหม่ร้านไหนเราจะไปรีโนเวทตามไปดูเจอกัน